สะสมคะแนนเมืองไทยในการที่4กับสมาชิกสภาไทยพังงาครับ2023แข่งกันที่โรงแรมเอราวัณนะครับตำบลโคกก่อยจังหวัดพังงาครับคู่นี้เป็นรอบ8คนสุดท้ายครับการแข่งก็เหมือนเดิมครับ4-7การเจอกันระหว่างหนูดาวดินครับที่กำลังจะแข่งกับนพดลนพจรวันนี้เล่นกับนักสนุกเกอร์รุ่นลูกครับซันนี่อาร์แบกอัคริส่งเสริมสวัสดิ์ส่วนหมูปากน้ำก็ยังไม่จบนะครับไล่มา6-9ครับสุดยอดครับหมูตามหลัง4-9ครับได้มาอีก2เฟรมไม่ลงลูกนี้ก็ยังไม่เสียหายครับยังไม่ง่ายสักทีเดียวผู้ตัดสินก็บุญเลิศเพชรสุราษฎร์นะครับสวัสดีครับคุณองอาจนะครับขอต้อนรับแฟนๆสนุกเกอร์ทุกท่านนะครับในช่วงยามใกล้ค่ำยามสนธยาใกล้ค่ำละต้องดูครับว่าซันนี่เล่นแนวไหนคือถ้าซันนี่ใส่เกมนะครับแล้วรอเสียบหนูดาวดึงก็เป็นนักสเกอร์ประเภทธรรมชาติเป็นมวยบุกนะสวัสดีครับคุณหานลินครับหนีออกด้านซ้ายครับช็อตนี้ดูนี่เหมือนจะเบแบบเบซันลู่เฮียงครับวันนี้คู่สุดท้ายนะครับประสบเอาละครับโอ้โหแดงมันมาจ่อเอาละครับดาวดึงได้เข้าก่อนต้องมาลุ้นครับดีครับคุณชัดชาติสวัสดีคุณกิจจาด้วยนะครับพรุ่งนี้รอบ8คนสุดท้าย3คู่นะโอ้ยขาวมันม้วนอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสวัสดีคุณนเรศครับม้วนมาแบบนี้กันสิโอ้แล้วกันยากด้วยเพราะว่ามันต้องใช้เร็ดจะแก้แก้ก็ได้นะน้ำหนักต้องดีนะครับแทงแค่โดนอ่ะไม่ถึงครับเสีย7สวัสดีอีกรอบครับคุณนายยอดแก้อีกทีครับได้สู้แดงแล้วไม่ลงลงแล้วขาวม้วนอย่างนี้เมื่อกี้น้ำหนักขาดนะครับทางใช่แล้วคือใส่แค่เติมแค่นี้ครับคือหนูก็กลัวครับกลัวถ้ามันโดนแล้วขาวมันปิ้นเนี่ยคือโอกาสโดนแล้วมันโดนเสียบเนี่ยมันมีสูงครับนั่นอยู่ที่ซันนี่เลือกแดงหลุมเหลืองได้ไหมแดงลูกซ้ายลูกที่สองจากซ้ายหรือแดงที่อยู่ใกล้กลุ่มอ่ะถ้าหลุมเหลืองได้ก็ง่ายแต่ถ้าหลุมกลางยากนิดนึงน้องโสครับก็มาเชียร์ เสมอซันนี่นะโอ้โหถ้าไหนกู้ติดต่อกันเหนื่อยไหมครับมันก็เหนื่อยครับถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยโอ้ยนิดเดียวครับโอ้เอาละดาวดึงได้เสียบเหมือนกันครับบัณฑิตคงงามสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่มีจังหวะแล้วทำได้ไหม
สวัสดีครับน้องน้ำตาลเมื่อวานเล่นกับลูกสงขาแทงดีนะคุณเดชบอกว่าถ้าตอนนี้ผ่านดูได้แชมป์เห็นลางๆอยู่ข้างหน้าคืออย่างที่บอกครับสายบนเนี่ยคือ4คนที่เข้ามาสายบนเนี่ยต้องบอกว่าซันนี่เขาก็ดูดีสุดอ่ะเพราะว่าใครชนะเข้ารอบรองจะไปรอเจอคู่ระหว่างไผ่กับบอยวิภูขณะที่สายล่างก็แน่นอนก็ขวัญเจอลมถ้ามองจากการแทงก็ต้องบอกว่าขวัญดีกว่าจันลมแม้ว่าจันลมจะชนะก่อนมาก็จริงแต่ว่าเมื่อวานก่อนก็แทงไม่ดีแล้วจันลมก็แม่แทงดีเกินคาดด้วยครับคล้ายๆกับแล้วก็ไฟเจอกับทางด้านของตอชุนเหลียงก็บอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนครับเพราะตอชุนเหลียงก็ทำให้เห็นแล้วว่าวันนี้เขาเล่นกับจิ๋วจิ๋วแทงดีนะแต่ว่าตอชุนเหลียงไม่ยุบกลายเป็นว่าแทงไปแทงมาจิ๋วยุบไปเองพาดผมถ้าส่งสองเฟรมคงจะพอรู้แล้ววันนี้ซันนี่จะผ่านไม่ยากผมว่าถ้าซันนี่แพ้นะผมว่าผมโดนอัมบีเยอะครับดูครับพี่ๆน้องๆในเพจน่าจะอัมผมไปเยอะคนที่น้องเจียตกรอบหมดแล้วแม่ไรครับน้องน้ำตาลเราคนที่เชียตกรอบไหมหาแนวร่วมใหม่หาคนที่หลักเชียใหม่ อันนี้อยู่ที่การตัดสินใจครับว่าเนี่ยหนูกำลังเลจะเอาแบบไหนจะเดินไปกินน้ำเงินหรือจะยังไงอย่างเงี้ยง่ายสุดครับดูพี่หนูกับหมูเข้าเบรกเพลินเลยหมูปากน้ำเป็นยังไงบ้างไปพัดไปดูนิดนึง30ตอนนี้หมูปากน้ำก็เข้าเบรกอยู่เหมือนกันครับเฟรมที่16ถ้าได้มาเฟรมไล่มาเป็น79ไม่แน่นะครับแจ็คลอสกี้เครื่องสั่นได้เหมือนกันรักหนูกด1รักสนิทกด2ถามแทนคุณขวัญครับขอบพระคุณมากครับคุณประภาสอยู่ที่ผมเรียกคุยอะไร ผมเห็นแฟนๆเงียบๆผมก็รักหนูกด1รักสนิทกด2รักตัวเองกดหัวใจมาดุลัวครับโอ้น้องสุรยากดมาซะ1เต็มไปหมดเลยดาวดึงสู้ๆครับคุณอะไรเนี่ยสายนกเหรอสองสองก็มีครับอาจารย์ดูต้องเจอคนดีครับอุ้ยขาวยังไงล่ะโอ้โหดูเลยครับกำลังจะออกคิวไหลลื่นไม่เตะกองครับเปลี่ยนหลงเลยรักพี่ขวัญกดอะไรคะกด555ครับจะได้หัวเราะทั้งวันอย่าเชียร์หนูนะครับรักน้องโสกดอะไรครับพี่ขวัญรักน้องโสครับต้องถามน้องโสครับผมไม่รู้กดเบอร์อะไรฟรีบอลหรือเปล่าครับในนี้
มาวัดแล้วนะครับโอ้ถ้าฟรีบอลนี่เสียหายนะฟรีบอลนี่เสียหายนะครับถ้าไม่ฟรีเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้ถ้าฟรีบอลนี่ซันนี่เลือกตบไม่ฟรีครับเอาละครับโอ้ถ้าฟรีบอลนี่เสียหายนะครับเพราะว่าเขาสามารถตบแล้ววางตั้งกินและกระจายแดงได้แต่นี้ซันนี่เลือกครับจะแทงเองหรือจะให้พี่หนูแทงFC ซันนี่ครับจากเด็กอาร์แบกครับคุณนันแน่สักกะลินนะรักทั้งรักน้องโสจับกดได้ค่ะถ้าซันนี่แพ้ก่อนรายการขอเลขที่ชอบสองตัวนะพี่เออจะดีเหรอนะครับหนูก็ต้องกันแดงลูกที่อยู่ใกล้ดำครับปั่นขาวดีๆน้ำหนักขาวถึงชิ่งไหมดีครับพี่โอ้เดี๋ยวให้เดี๋ยวไปให้เลขท้าย2ตัวถูกแล้วผมก็ไม่มีที่ว่างเดี๋ยวก็หาผมมั่นใจแต่ละครับตัวนี้หมูปากน้ำก็เบรกไปแล้ว66แน่ดีครับเพลินดีดูครับรีเคาะลงไหมไม่สู้นะแม่วันนี้มาแบบเปลี่ยนเบครับวันนี้เบไม่รีบนอนเต็มอิ่มไหมคืนนี้ภาคต่อไหมครับคืนนี้ภาคครับภาคคู่ไคเลนครับภาคคู่ไคเลนช่วงสุดท้ายครับตอนนี้ไคเลนนำ 4-3 กับแรมเดย์ก็ต้องไปภาคที่เหลือครับจบ9เฟรมอยู่ที่ว่าสกอร์เท่าไหร่อยู่ยังไงครับโอ้โหอยู่อย่างนี้ถือว่าโชคดีครับแดงติดตะลิงพี่ช้างไม่ได้มาครับรายการนี้หนูตามมา97แล้วครับนะ97ครับเบรกไป80ดับล้วนๆหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับหนูแม่ซันนี่การลูกนี้หนูได้เสียบนะครับตอนนี้หมูแทงไปแล้ว102แต้มครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างน้อยก่อนตายยังมีชักครับตามหลัง49ได้มา3เฟรมติดไล่มา79สนุกสนานบันเทิงละไปเชียร์พี่หมูดีกว่าตอนพี่หมูแทงไปแล้วเซนตุรี่เบรกแล้วนะแทงไป103ถ้าไม่พลาดดำก็137ครับแม่สุดยอดครับหมูบักน้ำเอาละครับไปช่วยกันเชียร์หน่อยนะครับได้มาแล้วที่สำคัญคือมันไม่มีพักแล้วด้วยอีกครั้งคือแจ็คโรสกี้เมาหมัดได้ครับไม่มีช่วงพักเนี่ยโดนติดต่อกันเนี่ยเมาหมัดได้ครับอ
โอ้โหหนูเราดึงแทงลืมอายุวะเนี่ยนี่แทงเหมือนมือวัยรุ่นเลยเนี่ยเกี่ยวดงเกี่ยวแดงแตกแดงเนี่ยเอาละครับแต้ม50 50เคาะแดงกินน้ำเงินไหมหรือจะไปตะเก็บอีก2ชุดก็ขาดครับได้12แต้มก็ขาด12แต้มเดี๋ยวนะถ้าได้12แต้มชิงเสมอครับไม่ขาดงั้นหนูต้องดูให้ดีนะเพราะตอนนี้เขามีอยู่11นำอยู่50นำอยู่50ถ้าได้อีก12แต้ม52แต้มขาดแต้มหนึ่งนะ24ถ้าได้12แต้มจะขาดแต้มหนึ่งครับได้2น้ำเงินอ่ะเอาครับลูกนี้อยู่ที่กินสีครับอย่างน้อยน้ำเงินครับขาดตอนนี้ขึ้นนำอยู่556เดี๋ยวนะขาดแล้วเนี่ยขาดครับอย่างนี้ขาดแล้ว30ขาดครับเมื่อต้นเหลือ51ขาดแล้วครับขออภัยครับโมเดลลุ้นอ๋อพี่ชัยบอกว่า130แต้มนะโอเคครับหมูเบรกไป130ส่วนเฟรมนี้ครับไม่มีปัญหาครับหนูเดาดึงกำลังจะได้เฟรมแรก35คุณดอนถามพอทราบไหมครับหนูใครทราบไหมครับหมูบางน้ำใช้คิวอะไรครับส่วนใหญ่เคยถามเขานะเขาเคยพูดนะมีในคลิปอะครับผมจำไม่ได้หมูว่าเคยพูดถึงหัวคิวอะเขาเคยพูดนะครับถ้าผมจำผิดเขาใช้หัวคิวจากเมืองนอกนะถ้าจำไม่ผิดนะเขาเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องหัวคิวมีคนเคยถามเยอะครับแล้วหมูเขาเคยมาพูดลงในคลิปนะครับลองไปหาดูได้ครับลองเซิร์ชดูนะครับคุณออมขอขอบคุณครับสมาคมสมาชิกรัฐบาลไทยครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนการกีฬาแห่งชาตินะครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับสมาคมกีฬาประเทศไทยประเทศไทยครับบริษัทเทนคีคอมมูนิเคชั่นนะครับเซอร์วิสจำกัดมหาชนและบริษัทยูสปอร์ตจำกัดถ่ายทอดสดยูสนุกเกอร์ครับมาชมกันต่อครับเฟรมที่2ครับเปิดมาก็ซันนี่กำลังจะได้หักคอเอาละครับเช็ดลงไปแล้วเอาละครับไม้นี้กำลังได้เข้าเบรกนี่ครับท่าเอกลักษณ์ท่าเสือหมอบขาวขึ้นมาถึงขนาดไหน
ได้หมดครับวิ่งมาแนวนี้ซ้ายก็ได้ขวาก็ดีแต่ดูแล้วน่าจะเล่นลูกซ้ายครับเพราะไปตั้งที่น้ำเงินขวาต้องดูเขาว่าเดินหน้าเนี่ยคือขวาถ้าเดินหน้ากินดำได้ก็ได้นะแต่มันไม่ได้งั้นเขาต้องไปตั้งลำใหม่ที่น้ำเงินผมว่าตั้งน้ำเงินดีกว่าช่วงนี้เจลินไม่ด่าจันหนูเลยแทงดีเอ้าโหซันนี่โชคร้ายมากครับคืออาจจะไม่ทันไปดูเหลี่ยมบ่อยแหละชนแล้วลูกนี้แดงลงโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับมีภาพสโลอาจจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นดูครับหนูแดงลูกใกล้หลุมมีไหมขวาสุดอ่ะคือถ้าแดงขวาสุดเล่นได้นี่เจาะไปเนี่ยเดินหน้ามาก็ได้นะกินดำหรือไม่งั้นตำแหน่งแบบนี้ครับแดงลูกสองจากซ้ายตั้งกินน้ำเงินก็ได้เลือกเอาครับชอบแบบไหนเนี่ยลูกเนี่ยครับใกล้หลุมเนี่ยแม่ผมไม่แน่ใจเขาเล่นลูกไหนนะมันจ่อเยอะไปหรือยังไงครับเล่นแดงลูกเนี่ยครับหลุมมุมขวาใกล้ขาวกินชมพูบุญสินก็บุญเลิศเพชรสุราษฎร์นะครับเป็นคนสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับคุณอุทิศนะโอ้โหขาวหลบสวยครับเป็นน้ำหนักที่พอดีจริงๆนะเมื่อกี้ถ้าสะกิดนิดนึงเนี่ยเข้าเบรกยากครับนี่หนูเขาหลบมาแล้วกินดำโอ้แทงสวยครับถอดมาสักครู่ามันรูปมันเบี่ยงๆนะต้องดูว่าเคาะพอดีไหมเคาะได้พอดีครับคุณเดชบอกเลยสันนี่แทงทิ้งแทงคว้างคือลูกเกี้ยก็แทงก็กะกระจายครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูเหลี่ยมบ่อยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นผิดพลาดเลยครับจากที่ได้เข้าเบรกกลายเป็นโดนเข้าเบรกแทนเฟรมที่17ตอนนี้แจ็คโรซูกี้ครับเข้าเบรกอยู่ต้องภาวนาให้เขาหลุดครับเนี่ยน้ำหนักขาวเบาไปนิดนะโอ้โห
โอ้ยเกือบไปสุขสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสริมชักยังไงพี่ขวัญสองจิตสองใจครับดาวดึงจะถอยหลังหรือจะยังไงคือขาวมันถ้าตรงครับก็ต้องเดินหน้ากับถอยหลังถึงถ้าขาวเบี่ยงอะแทงง่ายขาวเบี่ยงมานี่มันเลือกได้หมดอย่างเงี้ยยังกักๆหน่อยเลือกเขาครับแดงขวาสุดไปตั้งที่น้ำเงินสวัสดีคุณยุทธพงศ์ด้วยนะครับโกรธหน่อยบอกตายแล้วซันนี่มาถึงตายแล้วเลยยังไม่ตายครับยังไม่ตายคุณโกรธคุณหน่อยบอกตายแล้วซันนี่ยังไม่ตายครับยังได้ลุ้นอยู่ครับคุณทั้งหมดแล้วรุ่นนี้ถ้าแทงได้น่ากลัวมากใช่ครับหรือถ้าออกได้เนี่ยคือมีทุกอย่างครับรุ่นเนี้ยทั้งประสบการณ์หัวจิตหัวใจผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะไม่ผ่านอย่างเดียวครับผ่านด่านเมียเนี่ยไม่ผ่านเอาแล้วครับซันนี่ยังมีลุ้นครับนี่ครับไม่ลงโอ้โหช็อตนี้เอาละเป็นเรื่องครับอย่างนี้ตามหลังแค่47ครับลูกนี้เราดึงแทงดำไม่ลงมีลุ้นครับผมไม่แน่ใจว่าแดงอ่ะมันบังกันหรือเปล่าด้านซ้ายคือถ้ามันบังต้องดูด้านขวาแม้ถ้าเขาวางแบบนี้แสดงว่ากักเหรอโอ้โหถือว่าโชคดีนะดาวดึงอ่ะคือดำไม่ลงแล้วกักคือถ้าลงเขาตบไม่ได้นะก็โชคดีทั้งคู่ครับซันนี่ก็โชคดีที่เราดึงแทงไม่ลงไม่งั้นก็อาจจะขอบคุณคุณเทพด้วยครับสำเนียงไม่ปฏิผ่านฮ่าฮ่าโชคดีทั้งคู่ครับหนูก็โชคดีครับแทงดำไม่ลงแล้วซันนี่ตบแดงไม่ได้ซันนี่ก็โชคดีที่หนูแทงดำไม่ลงไม่งั้นก็เหนื่อยเอาละครับหนูมีแกว่งไหมหลังจากที่กำลังเข้าเบรกไหลลื่นเนี่ยครับปัญหาของผู้สูงอายุครับคือจังหวะเข้าเบรกยาวๆแม่รุ่นนี้ยังไม่เห็นนานนะแทงเป็นร้อยเนี่ยคุณสุวิทย์บอกซันนี่มีลูกแม่นครับหนูมีลูกกันแบบเขี้ยวๆครับซันนี่ก็มีครับลูกกันทุกเขี้ยวอ่ะซันนี่ก็ถือว่ากันดีนะถ้าพูดถึงลูกกันทุกเขี้ยวเนี่ยแต่ตอนหลังเขาไม่ค่อยกันเท่านั้นเองครับช่วงหลังเขามาเล่นเกมแบบมาเปลี่ยนเป็นเบแบบมีธุระแต่ถ้ากันจริงๆอ่ะซันนี่ก็กันดีนะครับหนูต้องปั่นขาวให้ดีนะครับปั่นไม่ดีนี่ไม่ถึงชิงอันตรายนะครับโอ้โหนี่แกก็ลืมตัวจริงนะแกสู้จริงนะดูสไตล์แกนี่คือในขณะที่แกสู้เนี่ยแกก็หนีด้วยนะครับดาวดึงนี่แต่ไหนแต่ไรครับเรียกว่านักสู้ประจำหมู่บ้านเหมือนกันครับซันนี่ได้ตบไหมคือถ้าตบลงแล้วได้เข้าเบรกมีลุ้นนะครับป้นได้แล้วถ้าป้นได้เนี่ยบอกได้เลยครับทิศทางเปลี่ยนแน่ครับเพราะว่าเราดึงกำลังจะขึ้น 2-0 แบบยาวๆแล้วมาสะดุดเนี่ยไม่แน่ครับ
ซันนี่ก็ยังสะอื้นสะอื้นอยู่ก็ยังถือว่าไม่เสียหายครับนี่จะลงไปจะได้เขียวนะลูกนี้ต้องกันนะครับคือถ้าสู้เนี่ยอันตรายมากแดงลูกที่สองจากขวาจะหนีก็หนีได้ออกด้านขวาแล้วปั่นขาวมาครับถ้าสู้นี่ก็บ้านใครบ้านมันครับเนี่ยครับบ้านใครบ้านมันครับอย่างที่บอกคือถ้าแกสู้เนี่ยบ้านใครบ้านมันแม่บางทีแกสู้เกินนะบางทีบางลูกบางช็อตคุณฐานบอกไม้คิวที่หนูใช้นี่อะไรนะครับซันนี่ไม่ให้นะเอาครับซันนี่มีลุ้นครับช็อตนี้เตะยังไงครับโอ้ไม่เตะไม่เตะไม่ไรครับเดี๋ยวกลับมาเตะอีกทีจะมีแดงหน้าหลุมนะมีแดงหน้าหลุมไม้เนี่ยอย่างน้อยครับคือสำคัญคือแดงที่ติดกระดำอ่ะน่าจะเป็นช็อตสำคัญครับเอาครับมาดูแล้วที่เขาเดินมาดูเนี่ยผมคิดว่านะเขาจะแทงแดงสอดสกิดดำไหมหรือแทงแดงสอดกินดำหลุมตรงข้ามเนี่ยครับเอาแล้วชนอย่างนี้เปิดแล้วครับอย่างนั้นตำแหน่งแดงที่เปิดต้องบอกว่าหนูเราดึงครับแต้มนำก็จริงครับแต่สถานการณ์ไม่เป็นต่อจริงว่าไก่เอ้คุณชายคุณชายเขาเข้ามานะคุณชายไม่หล่อแต่อร่อยคุณชายแดงหน้าหลุมถ้าเขียวบังนี่เสียเวเลยนะนี่ครับเสียเวครับมันต้องมาเช็ดแดงหลุมกลางเช็ดได้ครับเช็ดได้อยู่ไม่ยากแต่มันจะบางขาววิ่งจบตรงไหนครับต้องดูครับว่าจบแบบไหนจบแบบนี้อ้าวได้อยู่ครับจะเคาะดำก็ได้รับอยู่แล้วครับถ้าเล่นหน้าหลุมเหลืองไม่ได้เล่นได้ไหมพอหรือเปล่าไม่ได้ต้องมาเล่นแดงจุดชมพูนะหรือถ้าเฟรมนี้ซันนี่ป้นเนี่ยบอกได้เลยครับทิศทางเปลี่ยนเพราะว่าหนูนั้นต้องขึ้นสองซันนี่ก็แทงแบบสบายครับคือก็แทงกันดูเราดึงก็แทงเหมือนสบายๆไม่เหมือนแทงนุกสงขานะแทงนุกสงขานุกสาวมีความแม่นอย่างซันนี่ก็แทงกับหนูเราดึงเขามองว่าเดี๋ยวหลุดมาเดี๋ยวเขาก็ได้แทงสำคัญที่กินสีลูกเนี่ยครับดูว่าวางขาวสกิดโอ้โหอย่างนี้ยังกักกักหน่อยยังกักกักครับถ้าเหลืองแล้วเหลืองอีกกับเหลืองแล้วเหลืองอีกก็ได้นะหรือจะน้ำตาลแล้วมาเหลืองคือเหลืองแล้วเหลืองถ้าเหลืองหลุมมุมเนี่ยถ้าเล่นได้เนี่ยมันเจาะแล้วมันกินเลยนะแต่ถ้าหลุมกลางเนี่ยมันจะนั่นหน่อยคือถ้าหลุมมุมเนี่ยมันลงแล้วมันกินเลยเนี่ยมันกินเลยครับแต่เนี่ยต
ำแหน่งขาวได้ไหมเขียวอะไปหาเขียวได้ไหมอย่างนี้ได้ครับสบายสบายเลยถ้าบางขาวอาจจะวิ่งครับถ้าเป็นเหลี่ยมครึ่งใบอ่ะก็ยังสามารถบังคับขาวได้อันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าบางต้องวนนะครับนี่ถ้าวนเนี่ยมันก็ต้องดูว่าถ้าไม่เตะมันก็น็อกแต่ถ้าไปเตะดำเตะชมพูมันก็เสียโอกาสภาพค้างอีกแล้วโอ้โหมาค้างตอนนี้อีกกลับมาอีกทีก็เขียวลงแล้วครับอ่ะน้ำตาลครับหนุ่มกลางลงมาได้ลุ้นครับภาพหยุดอีกไม่เห็นนี่ครับว่าลงไม่ลงโอ้โหเหนื่อยมาครับมาลงมาแล้วครับซันนี่ต้องถึงดำนะเนี่ยต้องบอกว่าหนูเราดึงไปสู้เนี่ยครับจากที่จะได้เฟรมกลายไปโดนตีเสมอครับแล้วก็แนวโน้มครับแน่นอนครับเฟรมหน้าเสมอกันครับ1ต่อ1เฟรมครับดาวดึงเอาละครับต้องขอบคุณครับธนาคารกรุงศรีครับการกุศลกรรมแห่งประเทศไทยลูเชอร์คิงเบเกอร์ครับP80 ลองก้าครับจังหวัดพังงาสมาคมบรรดาจังหวัดพังงาครับและบริษัทยูสปอร์ตจำกัดบริษัทยูสนุกเกอร์ครับเสมอกันครับ1-1เอาครับมาชมกันต่อครับเฟรมที่3อย่างนี้ต้องดูครับว่าถ้าเฟรมนี้ซันนี่ไหลลื่นดาวดึงเดือดร้อนแน่ครับเพราะจากที่ว่าจะได้20แล้วไม่ได้เนี่ย
แน่นอนครับกำลังใจแต่1-1เนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับว่าถ้าหนูไม่ไปคิดถึงเฟรมที่แล้วแน่นอนครับกำลังใจซันนี่มาแน่ขณะที่หมูปากน้ำตอนนี้ต้องบอกว่าแม่เฟรมที่17แต้มมันขาดนะครับมันขาดไปเหลือชมพูกับดำเนี่ยดูจากแต้มแล้วขาด1แต้มครับนั่นหมูพยายามวางสนุกไม่รู้จะวางได้หรือเปล่าเขานำ14ครับเหลือชมพูกับดำครับซันนี่มาดูไม่แน่ใจว่าสู้หรือเปล่า ทางนี้ไม่สู้ครับอยู่ยังไงครับโอ้โหอย่างนี้ถือว่าไม่ตายถือว่าโชคดีนะเนี่ยครับมันบังนิดๆพอหรือเปล่าไม่น่าพอครับไปเช็ดแดงดูนั้นได้โอ้โหยังมีแดงรูปซ้ายนะครับต้องดูว่าหนูจะเอาขาวใกล้ไหมภาพก็ค้างบ่อยเหลือเกินมีค้างมีสะดุดครับยังไงก็ขออภัยด้วยหวังว่าครับทั้งวันสัญญาณก็อย่างนี้ครับมีค้างมีสะดุดต้องดูนะครับว่าแดงมุมซ้ายเล่นได้ไหมแดงลูกที่อยู่ที่หลุดออกมาจากกลุ่มอ่ะนั่นแหละครับถ้าเล่นได้ก็หนูไม่จำเป็นต้องแตกนะครับแทงเดินมาแล้วมาเก็บเอาละครับอย่างเงี้ยก็เป็นว่าครับแจ็คพอตหรือแจ็คลูสกี้ก็ชนะนพพลแสงคำไปครับ10-7
โอ้โหขาวทำท่าจะไม่เปลี่ยนสุดท้ายก็เปลี่ยนทั้งที่ดูเลยครับเนี่ยน้ำเงินมันก็บังหลุมนะแต่เบียดจนได เอาละครับเกมมาชมมันต่อหลังจากที่ลุ้นระทึกกับหมูปากน้ำก็ต้องชมนะครับถึงจะแพ้แต่ว่าตามหลัง4-9ได้มา3เฟรมเกือบไปเหมือนกันครับถ้าเฟรมที่17น่าเสียดายครับแต้มมันขาดไม่งั้นก็ตอนมันแต้มมันขาดไปนิดเดียวครับเหลือ13ขาดไป14ก็น่าเสียดายก็ถือว่าทำได้ดีครับอุ้ยมีแรงเตะน้ำเงินลงแล้วเนี่ยโอ้ยเกือบไปครับแม่ถ้าน้ำเงินลงนี่ลูกนี้ลูกใหญ่นะเอาละครับก็ยังสูสีคืออย่างที่บอกครับว่าชิงแชมป์โลกมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ใหญ่มากแล้วแต่ละมือที่มาเขาพักการนะครับไม่มีอ่อนเลยครับการได้เข้าเล่นในคูสเวนเทเตอร์นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมบอกให้เพราะว่านักกีฬาสนุกเกอร์หลายๆคนครับเล่นมาบางคนเล่นมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยเข้าไปเล่นในคูซิเบิลนะครับแต่ของทั้งหมูทั้งเอฟเนี่ยได้เข้าไปเล่นคนละ4ครั้งก็ไม่ถือว่าไม่ธรรมดาขาด1แต้มครับเฟรมที่17เนี่ยหนูสิทธิ์เจริญสู้ๆครับความหวังของหมู่บ้านเพนกวินหมู่บ้านเพนกวินนะใช่ๆพอเห็นเวลาหนูแพ้ทีไรเพนกวินร้องไห้ทุกทีเลยเราดิงก็ยังไม่แน่ครับ1เท่าไปเตะเป็นเหลืออะไรครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้ยังดีนะครับที่ดำมันยังบังแดงไม่งั้นน่ะอาจจะต้องแทงเองนะแจกคืนครับคนละ5แต้มซันดี้แจกไปทีก็ซันดี้แจก4นะที่เขาแทงขาวเปลี่ยน4ครับขออภัยสวัสดีครับคุณสนั่นเอาละครับมากันชมกันตั้งใหม่ดีไหมไม่ตั้งครับเพราะว่าแดงลงมาแล้วครับถ้ามันกันยากจะแทงแดงลูกชิ่งบนนี่ก็ได้นะติดชิ่งเนี่ยมันก็แทงได้หลายอย่างจะแทงแดงลูกที่อยู่ลูกที่สองจากซ้ายครับแล้วขาวเนี่ยเดินขึ้นมาก็ยังเข้าเบรกยากเอาขามาติดแดงก็เข้าเบรกยากครับอันนี้แล้วแต่ท่านขุนช้างบอกสวัสดีครับตอนค่ำปั่นลูกนี้ยังไง
ซันนี่เล่นได้ไหมยากหน่อยครับถือว่ากันดีครับช็อตนี้ตบมือให้หนูหมูหน่อยครับแม่ตบแล้วครับกลับมาเหมืองไทยเหมือนเดิมครับคุณสมขวัญอ๋อคุณไปๆธรรมดาครับเราก็สนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกก็อย่างที่บอกครับว่ามันไม่ใช่ง่ายครับมันไม่ใช่ง่ายเลยครับที่จะได้แชมป์ยิ่งเกมยาวๆด้วยครับสภาพร่างกายสำคัญครับถ้าโดนจมูกอะเอาละครับอย่างนี้ทานเงินไม่ช่วยเอาครับหนูได้ตบสีก็ยังมีชมพูครับกับดำดำอย่างนี้มีลุ้นนะเพราะว่าดำมันก็เปิดแดงดับแรกครับต้องตบแดงให้ลงก่อนมาร์คเซอร์บี้ตกรอบหรือยังยังไม่แข่งนะมาร์คเซอร์บี้มาร์คเซอร์บี้น่าจะเริ่มวันนี้มาร์คเซอร์บี้เดี๋ยวแข่งรอบ 2:30 นครับเจอกับมาติวเซลเนี่ยอยู่ยังไงครับครับอย่างเงี้ยซันนี่เลือกเลยครับอย่างน้อยๆตอนเนี้ยมีให้เล่นต้องตั้งขาวให้ดีครับเพราะว่าแดงที่จะเล่นเข้าเบรกเนี่ยมันจะมีแดงลูกใกล้ดำไม่งั้นก็ตั้งขาวให้ดีก็แล้วเตะแดงที่กลุ่มเนี่ยจัดทำก็เดี๋ยว 2:30 นครับเป็นช่วงสุดท้ายตามหลังอยู่ 3:06ถ้ากับว่าตอนนี้แจ็คโรสกี้ก็ไปรอเจอคู่ชนะระหว่างจัดทำกับแอนโทนีแม็กกิลครับที่เขาวางได้ดีนะครับเนี่ยวางแต่เนี่ยซันนี่มาดูว่าจะมันจะมีแดงลูกซ้ายกับแดงลูกใกล้ดำอ่ะลองรับกันเข้าเบรกอย่างเงี้ยหนูโชคดีครับต้องบอกว่าหนูโชคดีไปที่มาเตะแบบนี้เงี้ยซันนี่ยังเข้าเบรกยากครับจะมีแดงลูกใกล้ดำก็จริงครับแต่ยากแล้วที่สำคัญไม่ง่ายเนี่ยหนูเดาดิ่งแล้วต้องตั้งสมาธิให้ดีครับแม่แกไปจำตับอกอะไรเนี่ยเป็นอะไรกันอยู่ยังไงครับน่ะก็ยังไม่ตายยังไม่ตายครับยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีแดงลูกบ่อยได้ไหมมาดูหน่อยพอหรือเปล่าบ่อยลูกเนี้ยน่าสนใจนะดูจากตำแหน่งแล้วแต่ปัญหามันคือว่าสีล่ะวันนี้ที่จะลงรอบ 2:30 นครับอย่างที่พี่สมชายเขาบอกส่วนรอบตีหนึ่งจะมีชอนเมอร์ฟี่กับเสียจือหุยนะครับที่จะเล่นแล้วก็ใครเลนกับขาวไปไหนอ่ะโอ้โหแสดงว่าดูไม่ทันเลยครับที่แดงลงด้วยป่ะกี่แดงลงด้วยใช่ไหมครับบ่อยอะแต่ขาวเปลี่ยนใช่ไหมครับเมื่อกี้โมเดลมองดูโปรแกรม
ซันนี่ก็ต้องหลบให้ดีนะครับตบได้ก็จริงครับแต่ต้องหลบขาวหลบกลุ่มแดงอ่ะเอ้าโอ้โชคดีครับไม่เปลี่ยนโอ้โหดูครับเนี่ยเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนเนี่ยมันคนละเรื่องเลยแล้วมันกลายเป็นยากลงนะนะผมก็แวบๆนะพอดีโมจะก้มดูโปรแกรมเห็นแดงอะแวบแต่ขาวอะหาขาวไม่เจอครับแสดงว่าขาวลงไปก่อนส่วนไทยแลนด์ก็6-3ส่วนใหญ่9เฟรมเนี่ยสกอร์ก็อย่างเงี้ยครับถ้าสูสีก็5-4 6-3 7-2ก็มีนะครับอย่าง7-2มีจอนมีแกลี่แต่แกลี่เมื่อวาน7-2ก็เกือบไปนะชนะ18คุณตัวบอกซันนี่เกม1-2เล่นหน้าด่าแต่พอ4-5ถูกหรือ8มันก็ธรรมดาครับแล้วแต่จังหวะของซันนี่เขาอยู่ที่จังหวะเขาครับว่าถ้าแทงเขาแทงได้เขาไหลลื่นเขาก็ไปไกลแต่ถ้าเขาแทงไม่ได้ก็น่าจะแหมกันอีกนานไหมตรงนี้เพราะมันกันยากครับพอแต้มมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะด้วยครับไม่แน่ครับแทงไปแทงมาอาจจะคือหนูเราลิงไม่จำเป็นต้องเสี่ยงครับเพราะงั้นเขาแหมมาแหมกลับได้ครับหรือถ้าเสี่ยงก็อันตรายน่าจะลงทุนอีกแล้วมั้งเช็ดหลุมกลางอ่ะไม่น่าเสี่ยงครับคือต้องถามตัวเองว่าลูกที่ง่ายกว่านี้แทงไม่ลงเนี่ยแล้วลูกนี้ไปสู้อันนี้ก็ต้องดูนะครับอันนี้ไม่มีถูกนะครับเดี๋ยวบางคนบอกแหมผู้บรรยายมาแทงเองไหมมันไม่ใช่นะครับอันนี้เรียกว่าเขาตามเกมครับว่ามันต้องดูมือด้วยเนี่ยครับคือลงไปเนี่ยคือสู้ไปเนี่ยครับมันก็เหมือนกับสู้ไปแล้วกันมันสู้มันคือหนูอาจจะมองว่าสู้แล้วเล่นดำมันก็ยากถ้าเด้งมากินน้ำปานถ้าสู้เต็มตัวครับโอเคแต่ถ้าสู้แบบนี้มันคือลงไปมันก็เล่นยากเอาครับซันนี่กล้าไหมกล้าเลาะชิงเปล่าคือเลาะชิงลูกนี้เนี่ยถ้าลงเนี่ยมันก็เลือกกระทำได้นะครับถ้าตบไม่ได้มันวางสนุกได้แต่ถ้าไม่ลงแล้วจองเนี่ยมันก็เสียหายครับมันอาจจะโดนหลายชุดมันวิ่งมาสะบัดจมูกครับอย่างเงี้ยช่วยได้เยอะตอนนี้หนูก็มีอย่างเดียวครับแดงลูกที่อยู่ชิงล่างเนี่ยคือต้องเก็บขาวมาเนี่ยครับต้องใช้กลุ่มแดงได้เป็นตัวช่วยนะครับที่สำคัญคือน้ำหนักขาวอ่ะต้องไกลชิงคู่จิ๋วใครชนะต่อชุนเหลียงชนะ 4-3 ครับหรืออย่างที่บอกครับสนุกเกอร์บางทีสู้มากไม่ได้ครับต้องดูตามมือด้วยตามอายุด้วยครับหลายๆอย่างมันไม่ผิดไม่ถูกว่าถ้าคุณจะสู้อะแต่มันต้องดูด้วยว่าไอ้ลูกนี่มันสมควรไหมสู้แล้วลงไหมมันยากไหมก่อนหน้านี้ง่ายกว่าที่คุณงัดเนี่ยแล้วลูกอย่างเงี้ยมัน50-50หรือเปอร์เซ็นต์ที่จะลงเนี่ยมันน้อยเนี่ยนะครับมันไม่ผิดไม่ถูกครับสู้หรือกันนะมันสำคัญที่ว่าแทงแล้วยังไงมัน
ช้าเกินเหตุสรุปแล้วจังหวะมันเป็นเกมด้วยครับมันก็เลยช้าซันนี่เขาก็บีบนะครับเนี่ยเอาแดงมาอีกลูกน้ำเงินช่วยเปล่าคือลูกเนี่ยให้ตบได้ก็ยังไม่ง่ายนะครับเพราะขาวมันตรงแล้วกันช็อตนี้มาเอาแล้วครับเป็นเรื่องเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าหนูเขามองเหมือนแก้ชิงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่เห็นคือไม่เห็นว่าตำแหน่งเนี่ยตบได้ไม่ได้ถ้าตบไม่ได้เขาแทงแก้ชิงแทงแก้ชิงต้องระวังขาวเปลี่ยนด้วยนะครับช็อตแบบนี้ต้องระวังขาวเปลี่ยนหรือถ้าไปโดนครึ่งใบเนี่ยขาวมันเปลี่ยนเนี่ยแล้วถ้าขาวมันเปลี่ยนเนี่ยมันเสียหายครับเพราะมันจะโดนตบน้ำหนักถึงไหมโอ้โหช่างเมื่อเช้าครับ108ปอนด์พอดีตกเย็นชกได้เลยครับติดไหมมองไม่เห็นครับแต่ดูแล้วแสงน่าจะรอดไม่น่าติดครับหลุมกลางเมื่อกี้ดูแวบๆแบบไม่น่าตบได้นะน่าจะบังครับซันนี่มาชี้ๆแบบนี้ก็น่าจะอยู่แถวๆนั้นแหละครับพรุ่งนี้เริ่มบ่ายโมงนะครับเพราะว่าทูวิชั่นเริ่มถ่ายทอดสดรอบ8คนนะครับก็เริ่มบ่ายโมงแล้วก็ตามเวลาก็บ่ายโมงบ่ายสามบ่ายห้าเงี้ยโคเว้นไปคู่ละ2ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่เวลาครับโอ้น่าจะอยู่ตรงนี้กันอีกนานใครจะลงทุนเนี่ยใครจะหนีอ่ะถ้าหนีได้ก็เป็นต่อไปดูให้ดีครับก็หนีได้คือถ้าจะหนีขาวต้องไปนู่นนะต้องไม่เห็นแดงลูกบนนะใครจะลงทุนครับหนูดาวลึงจะลงทุนหรือจะแทงแบบซันนี่ก็ได้นะแหมแต่อย่าให้ติดอย่างเงี้ยครับแหมไว้แต่อย่าให้ติดหรือถ้าติดเนี่ยซันนี่กันง่ายคล้ายๆกันครับอย่างเงี้ยก็ไม่เสียหายแต่เนี่ยอยู่ที่ซันนี่ละซันนี่เขาอาจจะกันง่ายกว่านะครับเพราะลูกเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งเขาไปชิงล่างแบบใส่หัวแบบนี้ทางมันแคบเหรอพรุ่งนี้มี3คู่นะครับแหมลืมบอกไปมี3คู่พรุ่งนี้ก็จะมีรอบ8คนสุดท้ายอีก3คู่ก็จะมีคู่บอยวิภูเจอกับไผ่ขวัญเจออาจารย์ลมแล้วก็ไฟเจอกับตอชุนเหลียงขาวถึงไหมครับไม่ถึงอ้าวครับซันนี่ล่อซื้อครับอย่างนี้อย่างเงี้ยน่าลงทุนครับดาวดึงอย่างเงี้ยน่าสู้เพราะว่าลงไปเนี่ยมันเป็นลูกไม่ยากถ้าเทียบกับที่แทงแดงหลุมกลางก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยน่าสู้ครับแล้วต้องสู้เต็มตัวด้วยอย่างเงี้ยต้องสู้เพราะลงไปเนี่ยมันมีสีไม่ต้องคิดมากครับลูกอย่างเงี้ยต้องเน้นลงเตะแดงมาก็มีดำรออยู่ครับถ้าไม่โชคร้ายจริงเนี่ยหลุดไปก็มีสีด้านล่างแต่ถ้าไม่ลงก็เกลี่ยนแค่นั้นเองครับไม่ต้องคิดมากเนี่ยอย่างนี้ถือว่าช่วยไม่ได้ครับอย่างนี้ทำได้อย่างเดียวครับทำใจแทงน้ำตาลนะครับเอาขาวไว้หลังเขียวหรือจะแทงเข้าไปหลังเหลืองมันมีแค่2ช็อตครับอย่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันทำอย่างอื่นไม่ได้ครับเพิ่มกติกาแม่ได้ไปเกิน3ครั้งคุณน้ำตาลบอกอย่าให้คนไม่เก่านั่นมั่งเนี่ยแทงขาวเนี่ยแทงน้ำตาลนะครับแล้วขาวเข้าไปหลังเขียวเนี่ยแล้วแดงมันเกลื่อนแบบนี้เขาแก้มาเขาก็ต้องระแวงระวังครับว่าคือมันมีโอกาสที่จะ
เนี่ยดีแล้วเนี่ยน้ำตาลมาช่วยน้ำตาลไม่ช่วยนี่ไซด์ได้อย่างนี้อย่างนี้ยังแก้ยากคืออย่างเงี้ยวางสนุกไปเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับเขาแก้คนแก้ก็ปวดหัวแล้วครับเพราะว่าโดนเนี่ยไม่ตายโดนเนี่ยไม่ตายแล้วช็อตเนี่ยโดนไม่ตายเนี่ยมันก็จะมีแดงชิ้นซ้ายนะครับแล้วก็แดงลูกบนเนี่ยที่มันจะไม่ตายนะครับแล้วน้ำหนักมันก็ต้องดีนอกนั้นที่เหลือก็วัดดวงนะครับซันนี่มาดูแล้วคือซันนี่อาจจะแทงโยนหินถามทางได้นะครับน้ำหนักเนี่ยก็มี2ช้อยเนี่ยที่เขามองเนี่ยแดงชิ้นซ้ายเนี่ยถ้าแก้ชิ้นนั้นเนี่ยก็คือมาดูลูกนี้ก่อนไม่ถึงแม่เลยครับเสีย4ไม่เป็นไรถึงไหมดูจากทิศทางแล้วไม่ถึงครับยอมเสีย4ครับอย่างนี้แก้ใหม่ครับหนูไม่ได้เปรียบแก้ใหม่ครับเข้าไฟแพงเกินนะสนบอกเจลีบอกชอบบอกแทงช้านะอันนี้ใกล้เคียงครับแต่ก็ไม่ถึงครับยังขาดอยู่แก้ใหม่ครับบุญสินก็บุญเลิศเพชรสุราษฎร์นะใช่ไหมปักกี้มันก็เพิ่มไปหน่อยขยับไปอีกนิดนึงครับถ้าโดนยังไงครับโดนแบบนี้ถือว่าเสียหายน้อยมากครับ8แต้มตัวไม่ทางเป็นลิขสีนั่นแหละก็คงลุ้นนะครับลุ้นด้วยว่าคือผู้เล่นเขาก็ลุ้นครับแบบว่าโดนไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ดักคือพร้อมแทงครับพูดง่ายว่าปาดหน้าการลุ้นนี่ต้องระวังนะถ้าไปโดนจมูกนี่เด๋เลยนะโอ้ยขาววิ่งมาอันตรายเหลือเกินดีนะมาโดนชิ่งก่อนคือถ้าขาวเปลี่ยนไปเนี่ยต้องบอกว่าซันนี่ตบแน่ครับเขาวางขาวตบแน่แต่อย่างนี้ยังพอทนเนี่ยเกมมันบี้กันสนุกเหมือนกันนะครับเวลาดูแบบนี้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับบางทีบอกช้าไปส่วนคนที่ชอบเกมก็บอกสนุกดีจะแทงบางๆหรือจะแทงแมะเดาใจไม่ออกโอ้อันนี้กะแทงบางๆครับฟรีบอลหรือเปล่าวางจากจุดเดิมให้แก้จากจุดเดิมให้แทงจากจุดเดิมเพราะมันแทงยากคือไปปล่อยให้ซันนี่แทงอาจจะโดนตบ ต้องบางครับที่ซันนี่เขาเล็งเนี่ยบางมันต้องบางจริงๆนะครับถ้าโดนหนาดิมันเตะดำผู้สีต้องเตือนแล้วนะครับ
ถ้าครั้งที่3ไม่แทงมันเป็นลูกเห็นเต็มใบนะครับครั้งที่3ต้องเตือนไม่เตือนคือต้องไม่เตือนไม่ได้นะครับไม่เตือนนี่ไม่ใช่ความผิดของผู้เล่นนะครับต้องเตือนว่าถ้าไม่แทงไม่โดนลูกเนี่ยเสียเฟรมแต่ต้องดูก่อนครับเตือนครับเตือนโอเครู้เรื่องครับรู้เรื่องอยู่ยังไงครับแดงลูกที่วิ่งโอ้โหภาพแม่ภาพมันค้างผมจะทำไงมันสะดุดครับไม่รู้เลยไม่รู้ว่ามันเห็นหรือไม่เห็นกลับมาอีกทีก็ตบลงมาแล้วครับแต่ว่าไม่ได้สีแต่มีชมพูครับวัดใจหน่อยแล้วถามว่าชั่วโมงวัดใจนี่มันก็ไม่ง่ายครับโอ้โหเดี๋ยววิ่งไปแต่ลูกนี่ยังไม่รู้เลยครับลงไม่ลงก็ยังยากขาวยืนแบบนี้ยังยากครับอยู่ในตำแหน่งที่ยังต้องแก้ไขอย่างเดียวก่อนนครปฐมกลับบ้านหรือยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะพี่ก็อยู่กรุงเทพแต่ส่วนใหญ่ก่อนน่ะเขาจะอาจจะนอนคืนนึงครับแล้วก็กลับจันนี่ได้ไหมมีลูกไหนเสียบได้บ้างแม่เท่าที่มองแล้วเหมือนกับมันกักหมดเลยนะตำแหน่งที่จะตบอ่ะมันกักครับต้องกันอ้าวครับอย่างนี้ต้องแทงแดงไม่รู้หนูจะสู้อีกบ้างสไตล์หนูก็สไตล์บุกอ่ะคือถอยหลังหกล้มครับงั้นพอมีจังหวะแกเสียบเลยอันนี้ก็แล้วแต่ครับไม่ผิดไม่ถูกครับแต่ว่ามันไม่ลงเนี่ยมันก็กองแล้วมันก็จะเสียเฟรมเหมือนเฟรมที่แล้วนี่ก็ถือว่ายังโชคดีนะครับมันกักยังครับไม่มีค่าเครียด ดูไปบ่นไปครับนั่นแหละคือเข้าใจความรู้สึกครับว่าบางทีเน็ตมันกระตุกเนี่ยกันดีครับอย่างนี้เห็นไหมถ้าเห็นก็ยังหนีได้นะคือถ้าไม่เห็นเนี่ยหนูบอกว่าเห็นนะหนีให้บางครับหน
ีให้บางอย่างเดียวส่งขาวลงล่างอ่ะสามนุกไม่เหลือเลยยังไงครับดาวดึงเห็นไหมยังไงผมไม่ทันมองเนี่ยภาพมันก็สัญญาณนะครับต้องขออภัยแฟนๆจริงๆครับเดี๋ยวว่าแต่แฟนหงุดหงิดเลยครับผมผู้บรรยายผมดูผมก็หงุดหงิดครับครับแก้ชิงได้ยินเสียงกลจริงป่ะครับผมก็ตกใจตัวเองนะเมื่อคืนมันเหมือนกับมันวูบไปนิดนึงครับแต่ไม่แน่ใจว่ากลหรือเปล่ายังไงขออภัยจริงๆครับห่วงจริงคุณนายบอกมีกลด้วยไม่แน่ใจครับแต่รู้ว่าวูบไปนี่สารภาพเลยครับเมื่อวานวูบแล้วก็ทางทีมงานก็มาเหมือนมาเคาะสะดุ้งไปนิดนึงแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับดังที่บอกครับสนุกตอนนี้พออายุเริ่มเยอะนี่บอกเลยครับแหมพอภาคช่วงตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ครับพอมันไปถึงตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยยังไงมันก็ง่วงครับตามสภาพตามอายุมันไม่ใช่เด็กอายุ20, 30, 40ครับพอมัน50กว่าแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้หมดครับมีแถมไอด้วยโอ้โหขอบพระคุณครับจริงภาคสบายๆหนูว่าภาคช่วงอย่างรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยถ้าภาคแบบสบายๆเนี่ยรอบ4โมงเย็นรอบ2ทุ่มครึ่งเนี่ยไม่เกินเที่ยงคืนเนี่ยแต่พอเป็นตีหนึ่งแล้วยิ่งช่วงเวลา7ชั่วโมงนะบอกให้นะช่วงตีสองเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทรมานมากครับโอ้สันนิษฐานตรงนี้เป็นต่อเลยพลิกเกมเลยครับมันอยู่ช็อตนี่สุวรรณชอบของใต้เลยครับคืออะไรครับชอบของใต้งงเดี๋ยวนี้ต้องนอนสะสมแต้มครับอายุเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้พองง่วงนะนอนครับแม่แต่เกมลูกนี้ต้องบอกว่าสันนี่ปั่นขาวมาลูกนี้พลิกเกมนะครับแล้วแก้เนี่ยไม่ตายเนี่ยโอ้โหมันเกลียนครับมันต้องลองผิดลองถูกอะลูกเนี่ยแก้ไงไม่ให้ตายยอมเสีย4หรือจะวัดดวงไปเลยครับแก้แบบนี้ฮิตแอนด์โฮปเหรอ
คิดแอนโฮปครับอยู่อย่างนี้คิดแอนโฮปช่วยได้ช่วยได้ครับโอ้โหรอดตายครับคิดแอนโฮปดูแข่งหมากรุกเกมมันพาไปครับสนุกเกอร์บางทีบางเฟรมอ่ะ40นาที50นาทีนะระดับโลกก็เป็นครับอย่างมาร์กาเลนวันนั้นน่ะโอ้ต้องการแค่ไม่กี่เฟรมอ่ะกว่าจะจบได้ครับใช้เวลาแบบเฟรมนึง40นาที50นาทีบางทีเกมมันแข็งแต่พอจังหวะเข้าเซนตูรี่เบรกได้เนี่ยมันก็แป๊บเดียวครับงั้นสนุกเกอร์ไม่มีอะไรแน่นอนก็ยังไม่ง่ายครับเนี่ยหนูมาดูแล้วเนี่ยสไตล์แกเขาจะสู้ครับมวยบุกสู้ไปก็เกลื่อนครับบอกได้เลยคือลงไปเนี่ยมันยังไม่รู้จะได้กินสีป่ะครับเพราะขามันกัดเตะแดงลูกชิงแต่ถ้าไม่ลงเนี่ยเกลื่อนแน่แต่ถ้าจัดกันโอ้โหก็ไม่ง่ายนะครับหรือจะกันก็ยังกันได้นะเนี่ยที่เขามาคิดๆเนี่ยจะแทงแดงจะแทงแดงลูกซ้ายสุดก็ได้นะเอาขาวขึ้นมาหรือจะแทงแดงด้วยสองจากซ้ายแต่ต้องระวังเปลี่ยนแต่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรถ้าเปลี่ยนก็ไม่เสียหายหรอกเพราะตบไม่ได้งั้นแทงโยนมาก็ได้ครับเนี่ยแต่ก็จะตายก็ตายหลุมกลางทำอะไรครับมาโอ้โหอย่างนี้สุดแล้วแต่วาสนาครับจะโดนกี่แต้มเนี่ยครับกันไปกันมาเนี่ยแก้สนุกเมื่อกี้ Hit and Hope รอดแต่กันลูกนี้ไม่รอดแต่เนี่ยอยู่ที่ซันนี่นะครับจะได้กี่แต้มแล้วที่จะได้เข้าเบรกเร็วขึ้นต้องกินดำเพื่อที่จะเปิดแดง3ลูกตรงเนี้ยครับเป็นไปได้ครับซันนี่แทงไปแทงมาสภาพหนุ่มกว่าครับอย่างที่บอกครับจุดเปลี่ยนก็อยู่ที่เฟรม2ครับที่ต้องขึ้น 2-0 นี่ถ้าซันนี่ขึ้น 2-1 แล้ว 3-1 นี่ผมบอกเลยครับว่า 4-1 จบดำได้ไหมทำไม่ได้ก็ชมพูไปก่อนไม้นี้ไม่ทันก็แซงครับอาจจะแซงครับแต้มนี่ครับคือแทงไปแทงมาซันนี่ได้ลูกง่ายสวัสดีคุณธนภูมิด้วยนะครับขอบคุณเสไอ้บางบานด้วยนะครับคุณต่อบอกว่านี้หนูไม่รอดแน่ๆคือถ้าตามมือแล้วหนูก็เป็นรองอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะได้กี่เฟรมแล้วก็อยู่ที่ซันนี่ด้วยครับคือซันนี่เนี่ยคือถ้าเขาเล่นอย่างเนี้ยหนูก็ชนะยากเล่นละเอียดแต่วันที่เล่นกับลูกสงขาเนี่ยเขาไปเล่นเกมแบบไปเล่นเกมบุกแล้วก็แทงแบบเหมือนคนไม่มีอารมณ์ไม่มีวิญญาณมันก็เลยแพ้ครับแต่วันนี้เขาเล่นเนี่ยเขาใส่รายละเอียดใส่เกมเนี่ยมันก็เลยดูออกมาดีเกือบไปเกือบไปนะเนี่ยช็อตนี้
มีแดงมุมขวาตั้งให้ดีครับสำคัญเนี่ยแต้มเกือบทันแล้วแต่นี่โจทย์มันอยู่ที่แดงลูกคู่เนี่ยแดงซ้ายมือเลยครับต้องดูว่าไปเล่นอาชีพโลกมาแล้วครับเกี่ยวยังไงถึงทำได้ก็ได้ลุ้นครับเนี่ยถ้าเกี่ยวแดงบอกมาได้เนี่ยแล้วได้เข้าเบรกเนี่ยไม้นี้แซงครับเนี่ยอย่างนี้ครับเนี่ยมือระดับโลกก็แทงอย่างนี้ครับแต่นี่สำคัญที่ลูกคู่แม่ภาพค้างอีกแล้วขาวถ้าเปลี่ยนนี่โอ้โหโชคร้ายครับขาวเปลี่ยนโชคร้ายมากคือซันนี่เขากะเกี่ยวเลยเนี่ยเขากะคือเกี่ยวมาเนี่ยชนดาวดิงก็ต้องจะตบโอ้โห ผมเลยยอมใจแกจริงๆเลยถามจริงเนี่ยโอ้แทงแกแทงแบบเกินแกแทงแกคิดว่าแกอายุ17-18แต่ก็ดีครับอย่างน้อยทำให้รู้ว่าอายุเป็นแพทย์ตัวเลขนะคือผมว่าไม่รู้ว่าตบได้เปล่าแต่ถ้าตบได้ก็น่าเล่นครับเพราะว่ามันตั้งไว้ตรงๆอ่ะแล้วหยุดขาวไว้อ่ะแล้วกินดำอ่ะมันก็ได้ลุ้นครับโอ้โหต้องขอโทษครับเพราะว่ามันไม่ตายนะซันนี่มาดูครับจะขาวเก็บไว้ตรงไหนแต่เคยคุยครับเคยคุยกันหนูดาวดินบอกบางทีพวกเล่นไปนานทีคิดไม่ออกเหมือนกันพอแทงกันไปนานแล้วคิดไม่ออกเลยเอาวะเคยคุยกันก็เลยไม่แปลกใจครับใช่ที่เขาเวลาช็อตลำบากไงบางทีคิดไปคิดมาเดินไปเดินมาบอกบางทีคิดไม่ออกเขาบอกเอาวะ แล้วเอาวะจริงๆด้วยครับเนี่ยเอาแบบเนี้ยคืออย่างรูปเมื่อกี้ผมก็งงว่ามันยากนะมันยากมากครับแดงลูกคู่คือลูกนี้ต้องดูนะครับว่าคือถ้าแม่ปาดหน้าได้ไหมถ้าปาดหน้าแทงชิ้งก็ได้นะคือถ้าแทงชิ้งบนน่ะแล้วแหมก็ยังดีกว่าถ้าชนเงี้ยถ้าขาวปิ้นมาตายได้นะโอ้โห ถ้าฟรีบอลล่ะเรียบร้อยแม่บางทีผมก็งงนะว่าคือถ้าจะแทงอย่างที่แทงเมื่อสักครู่เนี่ยคือถ้ามันโดนเนี่ยมันโดนแดงลูกที่เขาตั้งใจเนี่ยก็เสียเปรียบครับเพราะเขาจะโดนเบิ้ลแดงข้างชิ้นขวาเนี่ยแล้วซันนี่สามารถเอาขาวมาใกล้ดำได้คือถ้าจะแทงง่ายๆเนี่ยผมว่าไม่แก้ชิ้นบนแล้วแค่โดนนะครับอ่ะดูอันนี้เขาอาจจะเห็นมากกว่าเราอาจจะอ๋อต้องการแบบนี้นี่เองแต่ลูกนี้อย่างที่บอกครับซันนี่เขาได้เล่นแดงลูกเนี้ยงั้นเขาบังคับได้เขาขามาติดเนี่ยดูเราดึงก็เล่นไม่ได้ครับแดงใกล้เขียวอะแล้วที่พันถ้าแดงนี้สนุกเนี่ยตะกันยากนะ
เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเขาก็บีบเนี่ยฮะไม่ชอบโชคข่าวครั้งเรื่อยเออะโอ้ทำอะไรครับเนี่ยเช็ดอ่ะโอ้โหแต่ละช็อตอ่ะมีโชควาสนาเขาไหมไม่มีก็สารภาพครับแทงไปแทงมาดูแล้วอย่างนี้เรียบร้อยครับดูเหมือนสู้ได้ครับก็ไม่น่าเป็นหาครับเฟรมนี้ใส่สกอร์ได้ครับ 2-1 สวัสดีครับคุณประทวนคู่นี้ใครชนะเข้ารอบรองไปรอเจอคู่ระหว่างบอยพี่ภูครับบอยภูกับไผ่เนี่ยต้องบอกคือเล่นไปนานๆก็ต้องยอมรับเขาว่าสภาพร่างกายยังไงคนแก่ก็ต้องเป็นรองเด็กหนุ่มครับแล้วก็สมองด้วยครับคือผู้สูงอายุเรียกคนแก่ไม่ได้เดี๋ยวมีคนโกรธผู้สูงอายุครับมันก็ต้องเป็นรองเด็กหนุ่มแหละด้วยสภาพครับแทงไปแทงมายื้อไปยื้อมาครับการยืนระยะอย่างที่บอกครับคือจุดเปลี่ยนอยู่ที่เฟรม2แหละที่หนูไม่ได้20แล้วเฟรมนี้ก็มาโดนอีกคือถ้าโดน 3-1 ก็จบเข็นจ่อเลยครับอ่ะหนูก็เอาไง27ตั้งดีกว่าไหมเออเก็บแรงไว้เล่นก็เป็นว่าครับซันนี่ครับโอ้โหบีกันจนได้2เฟรมติดกลับมานำ 2-1 ครับก็ขอบคุณโรงแรมเอราวัณพังงาโคกกอยครับฮันเตอร์สนุกเกอร์คาเดมี่ครับสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนครับโฮชิเคนโตสนุกเกอร์สตาร์ครับลูกสนุกเกอร์อลามิดแล้วก็บริษัทดูสปอร์ตจำกัดนะครับดูสเตอร
่าครับมาชมกันต่อครับเฟรมที่4นะครับก็ตามหลัง1ต่อ2ครับก็อย่างที่แฟนๆหลายคนบอกครับยังไม่จบครับ 3-1 ก็ยังไม่จบต้อง 4-1 ถึงจะจบถูกต้องครับวันนี้ต้องบอกว่าซันนี่เขามาแบบค่อนข้างจะบอกว่าเสียบทุกลูกก็ไม่เชิงครับแต่ว่าเกมได้จะไม่พุ่งนะซันนี่จะไม่พุ่งมากเหมือนวันที่เล่นกันลูกสงขารอบชิงหรือว่ารอบรองที่ตังนั้นซันนี่พุ่งอย่างเดียวครับแต่วันนี้เขาเล่นเขามีรูปเกมเจ็ดเฟรมยาวๆไปครับพี่ขวัญกลัวจะไม่ถึงหรือสันที่ถ้าจับจุดของหนูเราดึงได้นะพยายามโยนแล้วก็แบบล่อๆครับยั่วๆเนี่ยเพราะสไตล์หนูดาวดึงเนี่ยเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวครับเดี๋ยวเขาก็สู้แต่ว่าเกมที่มันพลิกๆเมื่อเฟรมที่แล้วเนี่ยหนึ่งการหนีขาวหนีได้ดีครับซันนี่อย่างเงี้ยเปลี่ยนดีกว่าครับดีกว่าฟัดเพราะฟัดมาเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่แบบไหนอย่างนี้ยังให้ซันนี่ได้เสี่ยงแต่เสี่ยงลูกนี้อันตรายเหมือนกันนะนี่ครับปกติซันนี่ต้องเสียบนะแต่วันนี้ถ้าเขาไม่เสียบเนี่ยแสดงว่าเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นคือถ้าเขาไม่เสียบเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขากลัวจะไม่ได้ดำหรือเปล่าแต่มันแทงขาวเดินหน้าสตันเดินมาเนี่ยยังไงมันก็มีดำเล่นนะครับโอ้ท่านี้โชคร้ายครับโชคร้ายอย่างนี้ช่วยไม่ได้โอ้โหดูเลยครับพื้นที่100เอเคอร์เห็นอะไรล่ะชมพูเห็นไหมคือถ้าไม่เห็นชมพูนี่สนุกหมดนะครับถ้าเห็นชมพูยังพอทนปั่นได้ดีครับช็อตนี้จะฟ้องเป็นหนูว่าเป็นหนูฟ้องกับเป็นหนูว่าหนูแก่ไม่ได้ว่าแก่ครับว่าสูงอายุผมไม่กล้าว่าคนรุ่นเดียวกันได้ยังไงว่าหนูแก่ก็เหมือนว่าตัวเองแก่แล้วครับ สียังยากนะครับแต่เล่นก็มีน้ำเงินน่าจะแทงแล้วก็ปั่นขาวหนีด้วยลูกเก่าศูนย์ไม่แก่ปิงหลิงปิงคุณนะหลิงปิงเนี่ยหลิงปิงเข้ามาอยู่90ไม่แก่จริงนะไม่แก่จริงนะโอ้ขาวเบาไปนิดครับเบาไปขาวมันต้องลงไปอีกหน่อยแต่ถ้าขาวเบาต้องดูนะครับว่ามีแดงลูกไหนเล่นได้บ้าง
คือตอนเนี้ยด้านซ้ายหมดตอนนี้มาดูด้านขวาก็ไม่มียากครับคือถ้าจะวนมันจะมีแดงลูกขวาสุดอ่ะนั่นแหละที่จะเล่นได้ซึ่งมันจะวนพอหรือเปล่าเขาแอบมาดูสองด้านนี้นะดูแล้วน่าจะหมดครับนอกจากวนเอาละครับมาแล้วท็อปสปินมาแล้วครับเนี่ยครับกดสเต็มหัวเลยครับท็อปสปินมาแล้วคุณขวัญแขกผมก็เท่าอยู่90ไม่แก่จริงนะไม่หลอกกันนะอยู่90ไม่แก่น้ำหนักกันถือว่าทำได้ดีครับเอาละครับหนูดาวดิงเฟรม2เฟรม3แต้มนำตลอดเฟรมนี้ตามหลังบ้างต้องมาดูครับว่าบางแบบนี้บางแบบเกือบจะบางระจันนะเนี่ย บางสักคู่คล้ายๆกับลูกก่อนหน้านี้ที่เขาปั่นขาวแล้วไปเตะฟัดจมูกเอาครับซันนี่มองซันนี่ได้เปรียบครับแทงลูกคู่เป็นช่องอ่ะผมว่าน่าจะหนีง่ายกว่าลูกคู่นะครับนั่นแหละแล้วปั่นออกด้านขวาครับเนี่ยเป็นไวเคลื่อนที่เร็วใช่ไหม เป็นไวเคลื่อนที่เร็วแทงบางกว่าครับหนีแง่หนูสู้ลูกเมื่อกี้นี้กะเอาตายเลยเนี่ยเอาละครับซันนี่ได้เข้าเบรกอีกครั้งน่าขาวดีครับเดินขาวน้ำหนักเอ๊ะแชมป์ได้กี่คะแนนครับแชมป์ก็ได้ 20,000 แต้มนะเงินรางวัล 200,000 ตัดศูนย์ไปตัวครับแต่ถ้าเป็นระดับอาชีพเนี่ยก็คือเงินรางวัลได้เท่าไหร่แต้มได้เท่านั้นนะครับเมื่อกี้ลูกมือแกเจ็บหรือเปล่าแกไปแทงเห็นใส่เต็มข้อครับดูแล้วว่าดึงเหมือนมือไปโดนขอบโต๊ะหรือเปล่าสวัสดีครับคุณสุภาพสวัสดีครับอาจารย์สุมนด้วยนะวันนี้พี่หนูมาแทงยังกับ Y2K เลยนะไม่ก็คือแทงมานานๆแล้วบางทีคือสไตล์หนูดาวดึงเขาเป็นสไตล์มวยบุกอยู่แล้วครับแล้วพอแทงก็เหมือนกับแม่พอแทงมานานๆแล้วบางทีมันคิดไม่ออกครับเคยถามแล้วบอกคิดไม่ออกพอมันแทงมานานแล้วมันเป็นลูกที่น่าสู้อ่ะเขาก็สู้ครับของหมูอะครับหมูได้ 20,000 ปอนด์นะได้แต้ม 20,000 ครับอันดับอย่างเป็นทางการตัวนี้ไป28หมูได้ 20,000 ปอนด์เท่ากับเอา40คูณก็ประมาณ 800,000 ครับ
างสดหรือเปล่าครับสดสดครับสดคู่นี้ใครก็ชนะก็ไปเจอคู่ระหว่างบอยวิภูกับไผ่นะครับผู้ชนะคู่นี้สายบนสายล่างผมไม่ได้จำพวกนี้บ่ายโมงเนี่ยคือถ้าดูแล้วถ้าจะถ่ายเนี่ยผมว่าคู่ไฟกับคู่ตอชุนเหลียงเนี่ยน่าถ่ายทางช่องทูนะครับหรือคู่หนึ่งถ้าเกิดไม่เลือกคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างไผ่กับบอยเพราะคู่ขวัญกันลมดูแล้วน่าจะเป็นคู่สุดท้ายครับดีถ้าเป็นขวัญกันลมไม่เป็นขวัญกันเลียมก็หมายถึงแอดสดไหมครับจริงๆอะผมรู้ครับที่เขาพูดอะคุณเปมอะเขาถามผมว่าพี่สดไหมนะผมรู้ครับก็จะเขาจะถามว่าร่างกายผมสดไหมเนี่ยครับซันนี่เข้าเบรกแน่นอนครับอย่างที่บอกครับจุดเปลี่ยนก็อยู่ที่เฟรม2ครับเฟรม2ที่หนูไปแทงดำไม่ลงครับไม่งั้น 2-0 มันก็ส่งผลกระทบไปเรื่อยๆครับโดยเฉพาะเฟรมที่แล้วมันก็มีผลด้วยตรงที่ว่าบี้กันไปบี้กันมาครับแล้วก็ตามสภาพครับตามสภาพร่างกายงั้นคือไม่ใช่เรื่องแปลกครับทีนี้ก็ต้องมาดูครับว่า 3-1 อยู่ที่หนูครับว่าจะมีแรงขึ้นหรือเปล่าเป็นห่วงพี่ชายไม่ได้หลับไม่นอนได้นอนแล้วน้องเปรมไม่ได้นอนแล้วเมื่อเช้านอนไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวก็จบจากคู่นี้ก็ไปสะสมแต้มต่อไปนอนสะสมแต้มต่ออีกหน่อยอาจจะได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังดีซันนี่คงชิงกับไฟก็เป็นไปได้ครับแต่สายล่างแข็งครับคือถามว่าชั่วโมงนี้ไฟก็สดดื่มสปอนเซอร์มากๆครับแอดสปอนเซอร์ไททอนเออดีครับดีแม่แกก็ลุ้นเอาเซนจูรี่เหมือนกันนะอ้าวล่ะครับยังได้ลุ้นครับยังได้ลุ้นอยู่เซนจูรี่เบรกไม่ลงครับแต่ก็ไม่เสียหายครับมาตรฐานอุณหภูมิโต๊ะกับแอร์เท่าไหร่ครับใครมีความรู้ตอบหน่อยครับเพราะมันต้องใช้ฮีตเตอร์ด้วยนะคือแอร์มาตรฐานแอร์มีฮีตเตอร์ด้วยเมืองไทยไม่เหมือนเมืองนอกเอาครับซันนี่ครับ 3-1 ครับตอนนี้ก็ขอบคุณครับภาคคิวคู่ซุปเปอร์ไฟท์ครับทูวิชั่นครับ True for you ช่อง24Amazing Thailand ครับภาษีเจริญและบริษัท U Sports จำกัดถ่ายทอดสดทาง U Snooker นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ผู้สนับสนุนรางวัล Century Break ครับเอก Hunter และจุนขับลูกหมูครับ
1เซนตุรี่ก็เอาไปครับ 7,000 บาทส่วนแม็กซิมัมเบรกครับ147แต้มครับโอพาสวนล่าตีเบียร์ครับแจกโต๊ะให้1ตัวนะครับพร้อมอุปกรณ์เดี๋ยวดิมแจกคาริวินสันนะครับตีคาริวินสันแทงแม็กซิมัมเบรกไป147 สวัสดีคุณสมัยพลุอ่อนนะครับอย่าไปอยู่ที่ร้อนๆนะครับพี่สมชายบอกอย่าอยู่ที่ร้อนซันนี่แทงทีวันไหนครับเดี๋ยวนะก็วันนี้วันอะไรครับวันนี้วันพุธซันนี่แทงทีวันศุกร์นะครับรอบรองวันศุกร์พอชนะวันนี้จะเข้ารอบรองพรุ่งนี้จะเป็นรอบ8คนสุดท้าย3คู่นะครับส่วนซันนี่ชนะวันนี้ก็ไปแข่งวันศุกร์และวันเสาร์ก็ชิง สวัสดีครับคุณสุชาติกาลเกตด้วยนะครับถ้าสี่หนึ่งพี่ขวัญได้กลับบ้านเร็วกี่โมงแล้วเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเนี่ย สองทุ่มแล้วยังฮะ อ๋อ 2:30 น. 2:30 น. ก็พอดีครับอย่างน้อยได้นอนชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังดีเอาครับมาชมกันต่อครับเฟรมที่5ต้องดูครับว่าดาวดึงครับจะสามารถได้เฟรมเพื่อต่ออายุหรือจะจบเฟรมนี้ครับโอ้ยบ่อยเลยครับดูเราหนึ่งแม่วันนี้แกมาบู้จริงแกมาแบบบู้แบบบู้เลยครับเมื่อไรจะมาแข่งเชียงใหม่รอบ8มีใครบ้างใช่ไหมครับก็มีคู่เนี่ยครับเนี่ยรอบ8แล้วก็สายบนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นบอยวิภูกับไผ่สายล่างนะครับขวัญเจอจันลมแล้วก็ต่อชุนเหลียงเจอไฟครับแตกแดงได้ไหมเนี่ยครับสไตล์หนูเราดึงต้องอย่างนี้ครับมันต้องแตกออกมาให้เด็กน่าจะเฟรมนี้อยู่แล้วจะเข้าเบรกกันยากครับดูดิดำติดชมพูติดน้ำเงินติดตบลงก็มีแต่เหลืองน้ำตาลเขียวครับโอ้โหเหนื่อยเนี่ยรายการนี้ซันนี่มีโอกาสแชมป์สูงครับมือดีๆไปหมดแล้วซันนี่ก็ยังประมาทนี่ไม่ได้นะต่อชุนเหลียงเขาก็มืออาชีพเหมือนกันนะครับถามว่าต่อชุนเหลียงเขาก็ได้เป็นรองอุ้ยใกล้เคียงก็ยังเหนื่อยครับตกลงก็ยังเหนื่อยเข้าเบรกเนี่ยเพราะว่าสีมันไม่มีครับคือจะเล่นน้ำตาลล้วนๆก็เหนื่อยทีละสี่ทีละห้าเนี่ยรายการถัดไปก็เป็นที่หัวหินนะครับรายการที่5รายการที่6ก็ระยองส่วนชิงแชมป์ประเทศไทยก็ราชมังครับสุดยอดครับลูกนี้ดาวดึงสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับอย่าเพิ่งนับครับเอาไหมลูกนี้คือมีแทงได้สองอย่างนะแทงน้ำเงินลงกับทั้งเงินไปจ่ออย่างนั้นเลยครับแล้วบีบขาวไว้จริงทั้งเงินไปจ่อเลยก็ได้นะให้กูสู้แทงยากแล้วก็รอตบแล้วกินน้ำเงินอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับน้ำเงินเด้งมาอย่างนี้ตบแดงลงก็ยังสียากแต่ผมไม่แน่ใจคือหนูก็คงจะแทงแบบนั้นแหละเมื่อกี้แต่เดาไม่ถูกมันก็แทงน้ำเงินแรงก็เลยเดาไม่ออกว่าจะสู้หรือยังไงนะครับ
ขอนแก่นมีจัดแข่งขันไหมครับพี่ขวัญปีนี้ไม่มีนะครับปีนี้ไม่มีปกติขอนแก่นก็เป็นอีกเมืองที่ชอบแข่งตัดสนุกนะแต่ปีนี้ไม่มีนะครับปีนี้ต่างจังหวัด2รายการก็เหลือแค่หัวหินเอ้าลงหรือเปล่าโอ้โหสนุกเกอร์ดูครับเวลามันจะเฮงลูกอย่างนี้มันยังรอดไปลงได้โอ้โหเป็นไปได้ครับคุณนิพัฒน์บอกคิดถึงพี่ขวัญ นะครับเช่นกันครับเป็นไปได้ครับลูกแบบนี้แล้วน้ำเงินของซันนี่ง่ายกว่าของหนูครับเนี่ยมันง่ายกว่าครับเพราะว่ามันไม่ติดเราสิบคันคือเขานำ 3-1 เขากล้าแทงอุบลราชธานีก็ไม่มีนะครับตอนนี้ซันนี่มีน้ำเงินก็เพียงพอครับต่อการเข้าเบรกเว้ยหนูแทงได้กันนี่ถือว่าโอเคแล้วครับอายุขนาดนี้บอกเลยครับว่า50กว่าๆนี่แล้วยังแทงสู้กับเด็กรุ่นนี้ได้แบบสูสีนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับถ้าเป็นรุ่นเก่านี่อาจารย์รุ่นเก่า50กว่านี่เจอเด็ก20ต้นๆ30นี่ไปหมดครับรอดยากยิ่งแบบย้อนกลับไปเนี่ยลองไปนึกถึงรุ่นอาจารย์วิเชียรรุ่นอาจารย์ทั้งหลายครับมาเจอรุ่นที่กำลังสดอย่างลุงสุรินทร์หนุ่มๆตายพิจิตรหนุ่มๆอะไรพวกนี้ครับไม่รอดครับเอาละครับลูกนี้ฟุกเดียวเป็นเรื่องเลยเนี่ยฟุกเดียวนี่ถึงกับฟุบได้เลยครับช็อตนี้ส่งเอราวันไปครับจิ้มจุ่มพรุ่งนี้พี่ขวัญแข่ง6โมงโปรแกรมออกมาแล้วใช่ไหมพี่ขวัญแข่ง6โมงเย็นคิดว่าจบกี่โมงมันก็อยู่ที่ว่ามีโต้หรือเปล่าพรุ่งนี้มีภาคไหมครับไม่มีครับพรุ่งนี้เป็นคิวพี่ต่อพรุ่งนี้เป็นคิวคุณต่อนะครับภาค3คู่เลยต้องบอกว่าใครเป็นกองเชียร์หนูดาวดิงก็ต้องทำใจครับโอ้แล้วมาฟุกแบบฟุกแล้วซันนี่เข้าเบรกโอ้โหคุณนายยอดบอกว่าซันนี่ไม่เป็นแถวบนก็อย่างที่บอกแล้วครับแม่ซันนี่ตามฝีมือแล้วเขาก็คือถ้าพูดจริงโอกาสที่ซันนี่จะเข้าชิงอ่ะมันก็มีสูงครับเพราะว่าตอนนี้ไผ่ก็ยังไม่อยู่ในฟอร์มของตัวเองเท่าไหร่ขณะที่บอยวิภูก็กำลังขึ้นนะครับมันก็สูสีซันนี่เขาตัดจ้านกว่าครับถ้ามองดูแบบเกมประสบการณ์สกิดยังไงครับโอ้ยเอาแล้วไงแดงขวาถ้าเล่นแดงขวานะครับมันก็จะมีชมพูนะครับใช่ครับซันนี่วันไหนไม่เอาคือไม่เอามันแล้วแต่เบครับคือบนไหนแทงไม่ได้แกก็ไม่เอาอย่างวันที่เล่นชิงเนี่ยลูกสงขาเนี่ยเห็นชัดเลยคือแทงแบบคือหมดอะไรแทงแบบเหมือนคนหมดอะไรใจอยากกับชีวิตนะครับซันนี่เล่นรอบชิงกันลูกสงขาแทงแบบแกไม่เอาอะไรเลยอ่ะ
ันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับสนุกเราทำไม่ได้อยู่ยังไงครับชมพูระฆังช่วยหนูเราดึงไหมอย่างนี้เห็นหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ถ้าตบชมพูได้มวยมรนังอย่างนี้ก็มวยมรนังครับสอบถามว่ารายการที่เชียงใหม่หกแดงยังมีอยู่ไหมครับอันนี้ต้องรอถามผู้บริหารนะครับเขายังไม่ได้แจ้งมานะครับคือเขายังไม่แจ้งมาผมก็ไม่สามารถบอกได้เดี๋ยวบอกไปแล้วผิดเดี๋ยวผิดนโยบายเบย์ใหม่อันนี้มันเบย์เบย์โต้หรือเปล่าครับส่งมาอุ้มโดยเฉพาะเลยมันไม่ใช่เบธรรมดาเบเบโต้ทรงนี้เรียกว่าเบเบโต้โอ้โหคือวันนี้ต้องบอกว่าใครเป็นกองเชียร์ดูเราดึงก็ช้ำครับคือมีโอกาส 2-0 แล้วก็มาดูเฟรมนี้ครับเหมือนกับฉันผิดอะไรผิดตรงไหนผิดอะไรซันนี่ปาดหน้ากันแดงลงตบน้ำเงินมาเข้าเบรกไม้นี้จะขาดฉันผิดอะไรแล้วซันนี่ก็น่าฉกฉวยโอกาสได้ดีครับคือขนาดมีแค่น้ำเงินตอนแรกแล้วตอนนี้พอมีชมพูเพิ่มมันก็ง่ายครับก็รอจับมือจริงๆครับคุณเปย์มาถามพี่ชายกินอะไรหรือยังครับอิ่มแล้วครับกินน้ำลายตัวเองอิ่มแล้วแทงลูกขาวไปต่อปากหลุมแล้วตบเองไม่นับแต้มใช่ไหมครับฝากผู้ใหญ่มาจัดที่อุบลด้วยนะครับอันนี้ต้องถามคุณอุบลครับว่าจะจัดหรือเปล่าตอนนี้แทงแบบไม่ให้กองเชียร์เดาดึงได้ลุ้นเลยครับลูกนี้แทงเคาะอย่างเดียวครับลงก็ได้ชมพูแหละตรงกลางอุ้ยบางครับแต้มเป็นยังไงขาดหรือยังแต้มขาดครับอย่างนี้ยังได้ลุ้นเล็กๆคือบนโต๊ะมี59ขาด2สนุกครับ59โอ้โหคือถ้าจะเล่นแดงปากหลุมมันก็ขาด2สนุกคืออย่างเงี้ยมันบังคับให้สู้ครับเนี่ยแดงแล้วถ้ากินดำได้มันเลาะชิ่งได้แทบอยากจะจับเลยครับจับมือดีกว่าครับทนไม่ไหวเดาแดงผมไม่ไหวแล้วพี่ไปก่อนเออนะครับก็เป็นว่าครับต้องยอมรับก็วันนี้ซันนี่ฉกฉวยโอกาสได้ดีครับจากจังหวะมีโชคชะตาแล้วเขาสามารถเก็บเกี่ยวนะครับจุดเปลี่ยนก็อย่างที่บอกครับอยู่ที่เฟรม2ที่หนูควรจะขึ้น 2-0 ครับแล้วก็เฟรม3ที่บี้ไปบี้กันมาแล้วไม่ได้ครับเนี่ยครับดูแต้มครับนะ106 306ครับจำนวนที่ตบครับ 42.81% ตบครับนี่ซันนี่ดีกว่าไม่ดีกว่าอย่างเดียวคือลูกป้องกันตัวนะครับป้องกันเป็นรองนอกนั้นดีกว่าทุกช็อตคุยกันครับยินคุยกันครับว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณนายยอดบอกกดเลข2ตัวเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับแฟนๆทุกกลับมา
ชมกันอีกครั้งครับชมกันต่อสนุกเกอร์